ที่เจ้าหน้าที่ก็มาถามตาขายทีบ่สิมาเฮ็ดหยังผมก็ถามเขาไปว่ามาสั่งลงน้ําตาลไว้ซั่นมาสั่งลงทางก็ดีตัวว่าลูกหลานผมก็สิได้เฮ็ดเวียกบ่ได้ไปอยู่ไกลบ่ได้แห่กันลงไปกรุงเทพฯกรุงไทยชลบุรีก็ดังเลยครับชลบุรีไปขึ้นรถไฟไปลงโคราชจังไคได้ไปชลบุรีได้ทุกข์ยากปานนั้นแหละคนตะกอนบัดนี้เพราะว่ามีอุตสาหกรรมผมก็ดีใจหลายอยากว่าอยากให้ลูกให้หลานย่อนขึ้นมามามีงานมีการเฮ็ดอยู่บ้านเจ้าของเพราะมันไกลขึ้นพอลูกหลานเรียนจบออกมามันสิบ่ได้ไปอยู่ไกลมันสิบ่ได้ไปทํางานไกลไอ้เฮ็ดอยู่บ้านเฮานี่ล่ะเพราะว่ามีลูกมีหลานจบปวส.ปวส.เฮาจบบัณฑิตบัณฑิตจังซี่ไปฝากไว้ติดต่อเขาได้ถ้าเขาตั้งโรงงานแล้วจังซี่นะนั่นล่ะอันนี้เขาเว้าจักสิแม่นหรือบ่แม่นเขาก็มาถามตาปลูกอ้อยบ่คันเฮาว่าปลูกปลูกจังไรเขาก็มีมาให้ยอดอ้อยพันอ้อยปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชอันนี้แนวความคิดตาเนาะเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นก็ต้องเฮ็ดของเพิ่นมันก็บ่อยู่ไกลอยู่ไกลได้ป่าอ้อยมันอ้อมทิศทางอยู่นี่อยู่นี่เขาใส่ยาใส่หยังแล้วบัดนี้เฮาปล่อยงัวไปสารเคมีของเขาก็สะสมในร่างกายของงัวเฮาบัดถึงสิบอกว่าบ่ให้เขาใส่สารเคมีมันก็เป็นไปบ่ได้ของเขาสิของเขาบัดถ้าสมมติเขามาตั้งโรงงานแล้วก็อยากให้ซอยดูแลแบบว่าสมมติจังเด็กหน่อยบ้านเฮาเนาะล่ะเขาเรียนจบเรียนหยังก็พอได้ฝากการฝากงานนําเขาไปจังซี่นะบ่อยากให้ลูกเฒ่าไปอยู่ไกลมันก็สิดีไปส่วนหนึ่งแต่ว่ามันสะลดใจคือว่าทีทางบ้านเฮานี่มันเคยทํามาหากินเคยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอีหยังน้ําโขกน้ําปลาแบบสะดวกนะถ้าถึงเวลา 3:00 น 4:00 นก็สิไปรัดมาเขาขอกเลยสิปล่อยไปธรรมชาติของเขาเลยคือเดี๋ยวนี้ต้องนําจอทุกเก้าเพราะว่ามันสิไปหาเขามันสิไปกินอ้อยเขาพ่วงผูกพันกับโขกกับปลาเนี่ยกับที่อยู่ที่กินเฮาเฮาเคยเก็บผักหักฟืนลงน้ําก็เห็ดเป็นปลาลงน้ําให้มีเขาขอบหัวก็ต้องให้มีผักมีหญ้าแต่ว่าต่อไปเขานี่เราจะสิเป็นไหนเท่าไหร่ยังเขาบ่ทันได้มาตั้งเนาะโรงงานเนาะแค่ๆเขาปลูกอ้อยรอบบริเวณนี้ไว้ซื้ออยากเห็นวิถีชีวิตคือเก่าล่ะเอ้ยนี่เสียดายอีหลีล่ะมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะมันฮอดถึงระยะนั้นแล้วเขาจักเป็นหยังแล้วฮอดภาวะปานนั้นแล้วความเจริญมาถึงเนาะมันก็ต้องจำเป็นต้องเฮ็ดสมือนี่ยางออกไปทุ่งนาเดี๋ยวนี้น่ะมีแต่ป่าอ้อยเขาบังมันหดหู่แม่ลูกอยากแปรสภาพมันคือเก่าหมดแล้วมันก็สิเป็นไปบ่ได้วะเมื่อตายังมีชีวิตอยู่เนี่ยตาเนี่ยบ่ท่านจําเป็นที่จะฝากลูกฝากหลานไว้ว่าเมื่อเฮาจําเป็นเฮาถึงขายแล้วก็ลูกหลานก็ไปขยับขยายเฮาเฮ็ดจังได๋ล่ะคือเฮาก็ย้านแน่อยู่ล่ะทั้งย้านแต่ว่าก็คิดอยู่ก็คิดเบิ่งจังนึงก็ว่ามันสิทธิ์ของเขาเนาะว่าก็ขอฝากลูกฝากหลานไว้ว่าเฮาเนี่ยบ่จําเป็นลีบ่ต้องขายบอกไว้เท่านั้นแหละเป็นห่วงลูกห่วงหลานนํา